ประจำทุกปีนะคะสำหรับงานนี้พี่จอยใช่ค่ะที่หนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ไทยรัฐเลี้ยงเราบรรดาเอเจนซี่ทั่วประเทศใช่แล้ววันนี้ดาราก็ขนกองทัพกันมาเพียบอุ้ยค่ะเด็ดเพียบค่ะน้องแน่นอนแต่ว่าก่อนอื่นเราเริ่มหิวค่ะใช่ค่ะกองทัพต้องเดินด้วยพร้อมกันเต็มที่แล้วก็ได้เวลากระทบไหล่ศิลปินดารานักร้องจากทุกค่ายทุกสังกัดที่ต่างตบเท้ามาร่วมสร้างความครื้นเครงในงานเลี้ยงขอบคุณตัวแทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์ไทยรัฐทั่วประเทศที่โรงแรมรามาการ์เด้นว้าวสาวนาเดียพิธีกรของเรากับหนุ่มออมอัคพันธ์ก็ไม่พลาดนำทีมนักแสดงบ้านโพลีพลัสมากันพร้อมหน้าอ่ะพระนางวิกหมอชิตก็มาเพียบนางเอกวิกพระรามสี่ก็มาล้นนำทีมโดยนางเอกรุ่นพี่แอนทองประสมงานนี้สาวจอยดำถามเลยกระแสถามถึงฟีดแบ็กละคร365วันแห่งรักที่ไม่ค่อยจะฮือฮาอย่างที่คาดหวังสตาร์ทมาก็ดีแต่ว่ามีอยู่ช่วงนึงที่อาจจะช่วงตอนนั้นเครียดก็เลยอาจจะแบบดูเครียดไปนิดนึงอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะพอจบก็ดีค่ะแอนพอใจของแอนแล้วส่วนบนเวทีนอกจากจะมีโชว์จากศิลปินทุกค่ายแล้วนางเอกชมพู่อารยาก็ยังโดดขึ้นโชว์เพลงลูกทุ่งผู้ชายในฝันด้วยแม้แต่ชีวิตจริงไม่ต้องฝันแล้วเมื่อหวานใจหนุ่มน็อตบอกเต็มปากกับกองทัพสื่อมวลชนว่าชมหน้าแฟนผมครับแม้ตอบชัดเจนอย่างนี้จะให้คะแนนเท่าไหร่ดีจ้าสาวชมคะแนนเต็ม10ให้ 9.8 เผื่อไว้ยังไม่อยากให้เต็มเขาบอกแล้วว่าครบเราในฐานะแฟนแล้วชมล่ะดำน้ำก็คือชมก็เป็นแฟนพี่น็อตดำน้ำแต่ที่แน่ๆปีใหม่นี้สาวชมจะไปทัวร์ยุโรปหวานกับหนุ่มน็อตเช่นเดียวกับคู่รักซีเอมี่ที่จะบินไปเยี่ยมคุณแม่สาวเอมี่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเหมือนทุกปีก็ไปประมาณวันที่21ธันวาก็คือไปทันคริสต์มาสแล้วก็อยู่ข้ามปีแล้วก็ปีใหม่ค่อยกลับมา1ปีก็ได้มีโอกาสเจอคุณแม่เขา1ครั้งไปสนุกสนานการสังสรรค์กันแบบฝรั่งครับส่วนคู่แม่ลูกนางเอกขวัญอุสามณีกับคุณแม่ก็บอกกับดาวกระจายว่าในวันรับปริญญาปีหน้าจะทำรูปคุณพ่อใส่เท่าตัวจริงไปยืนถ่ายรูปกับขวัญด้วยค่ะจะเอาพ่อใส่หุ่นไปเอาตัวกระดาษเอาพ่อคือขวัญคิดว่าพ่ออยู่กับขวัญตลอดนะปิดท้ายกับอดีตคู่รักน้ำระพีพัฒน์กับสาวแนนปิยดาที่งานนี้ได้มาปะหน้ากันจังๆหลังเลิกรากันไปงานนี้หนุ่มน้ำเลยไม่พลาดถามถึงข่าวคราวของสาวหล่อซีที่มาพัวพันสาวแนนด้วยตัวเองเลยล่ะค่ะอยากรู้เหมือนกันเอาให้แบบแล้วกระจายไปเลยก็อย่างที่บอกค่ะก็ถ่ายละครด้วยกันวันนี้พี่น้ำยังแบบอยากแสดงความเป็นห่วงอะไรอย่างนี้ได้ไหมได้ค่ะเพราะนั้นก็ยังเป็นห่วงเขาอยู่เหมือนกันสถานะไหนก็ยังเป็นคนที่รักกันหวังดีต่อกันนะเราไม่ได้โกรธกัน